สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM ขีดวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่กันในคลิปแรกในภาคเย็นนะสวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ใครที่รับชมทางวิ6นิวแล้วจะไปชมคลิปย้อนหลังนะสะดวกง่ายที่สุดนะตอนนี้มีคลิปเอาไปทิ้งไว้ในช่องวิ6ธรรมนะก็ไปเซิร์ชได้เลยคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ธรรมตอนนี้ปีใหม่เนี่ยก็จะขึ้นพร้อมกันตอนนี้ก็เริ่มขึ้นพร้อมกันแล้วเริ่มปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอคนละรูปแบบนะครับให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียกันเยอะเลยนะต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะฮะ เจ็บคอมาหลายวันแล้ววันนี้รู้สึกจะหนักเป็นหวัดด้วยนะครับเวลาพูดอาจจะติดๆขัดๆบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องที่พูดกันก็คือมิสนางงามมิสยูนิเวิร์สอีกแล้วถ้าใครจำได้ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็พูดเรื่องนี้หลายครั้งนะคราวนี้นะคนที่ได้นางงามมิสยูนิเวิร์สก็เป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับหลายคนก็บอกโอ้โหไม่สวยเลยสู้ประเทศนั้นก็ไม่ได้ประเทศนี้ก็ไม่ได้นะครับปรากฏว่าสาวงามมงกุฎมิสยูนิเวิร์สปี2018เนี่ยจากนางงาม5ประเทศที่เข้ารอบได้แต่ปาโตริโกเวียดนามฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้เวเนซุเอลานะครับก่อนจะประกาศสาวงาม3คนสุดท้ายเข้ารอบได้แก่แคทเธอรีนานะครับเกรย์นะครับจากฟิลิปปินส์นะครับเทมารินกรีนนะครับจากแอฟริกาใต้แล้วก็เอสเตฟานีนะครับจากกูเตเอเรสนะครับจากเวเนซุเอลาก็ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็คือเป็นฟิลิปปินส์ได้นะก็ชื่อแคทเธอรีนาเกรย์นะจากฟิลิปปินส์ก็ได้ไปสื่อชาวโซเชียลไทยก็มาแล้วทำไมไม่สวยคนนั้นสวยกว่าคนนี้คนนี้สวยกว่านั้น มันเกิดจากอะไรนะครับก็มีหุ้นส่วนเนี่ยส่งข้อความมาหาผมถามผมเยอะเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นถ้าใครชมข่าวต่างประเทศนะครับที่ผมรายงานไปเมื่อ 2-3 วันก่อนในขณะที่มีการประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยผมบอกว่าสหรัฐอเมริกากำลังสร้างความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์อย่างมากเขาทำอย่างไรฮะเขาเอาหลักคลังที่มีการส่งทำการรบกันเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งอยู่ในโบสถ์กรีซเนี่ยและสหรัฐอเมริกายึดไปในการทำสงครามในฟิลิปปินส์ครั้งนั้นฟิลิปปินส์ก็พยายามทวงขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้จู่ๆสหรัฐเอาให้คืนผมเห็นคืนปุ๊บผมก็แบบแหมอันนี้สหรัฐต้องมีบางอย่างที่ต้องการจากฟิลิปปินส์นะครับก็เลยเป็นที่มาของนี่ไงฮะต่อมาก็มีนางงาม ชนะก็ฟิลิปปินส์อีกนะครับทำไมต้องฟิลิปปินส์น่ะหลักมันมีหรือเปล่ามีฮะทำไมต้องฟิลิปปินส์นะครับสาเหตุที่ต้องใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยเพราะว่าฟิลิปปินส์ศาลโลกตัดสินนะครับให้เป็นเจ้าของหมู่เกาะสเปลลี่ที่จีนทำการครอบครองอยู่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเอเชีย นะครับไอ้บงกกบงกฎเนี่ยมันของไทยเนี่ยบงกฎเอราวัณของไทยนี่เป็นหางนะนะครับของมันเยอะเลยมีบล็อกที่3นี่หางใหญ่กว่านี้อีกกว่าบงกฎเอราวัณอีกนะครับก็เลยทำอะไรฮะเขาก็เลยให้รางวัลนะในสมัยโบราณเขาเรียกว่าบรรณาการรู้ได้ไงหลักในการทำยุทธศาสตร์ทางการเมืองระดับโลกก็จะมีดนตรีกวีศิลปะนะดาวอะไรนะฮะกีฬาและนางงามมันจะมี5สุดดนตรีกวีศิลปะดาราและไอ้ดนตรีอะไรนะกีฬาแล้วก็นางงาม จะมี5ปัจจัยเนี้ยเป็นสำคัญนะเพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมาก่อนนะในประเทศไทยนางงามอู่ตะเภาสมัยนั้นสมัยโบราณเนี่ยผมไม่บอกชื่อแล้วกันก็สุดท้ายก็นะสหรัฐอเมริกาก็มาขอใช้อู่ตะเภาของไทยให้นางงามให้แล้วก็ได้ใช้อู่ตะเภาของไทยนะครับใช้อู่ตะเภาของไทยเป็นฐานทัพในการทำสงครามของเวียดนามคราวนี้สหรัฐก็ต้องการเช่นกันเนี่ยที่จะตั้งฐานทัพนะที่จะเข้ามาครอบครองประกาศแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปลลี่เพราะตอนที่จีนครอบครองอยู่ปีที่แล้วล่ะเป็นของประเทศอะไรปีที่แล้วประเทศฝรั่งเศสได้ไป
ฝรั่งเศสได้ไปเพราะอะไรทำไมเกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้ด้วยนะฮะเกี่ยวข้องฮะฝรั่งเศสได้ไปเนี่ยมันส่งผลทำให้ตอนนั้นกำลังมีสงครามกันนะมีนาโต้นาโต้เป็นกองกำลังต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยมีฝรั่งเศสเป็นแกนนำ ดังวันตอนนั้นก็ไปที่ฝรั่งเศสผมก็เคยอธิบายแล้วดังวันต้องไปที่ฝรั่งเศสเห็นปุ๊บก็รู้อันนี้ดังวันไปที่ฝรั่งเศสไปอยู่ที่ว่าเขาจะให้รางวัลกับใครนะครับเพื่อที่จะเป็นรางวัลแต่ในรางวัลเหล่านี้มันมีร้ายและดีนะฮะร้ายและดีตัวเวลาตรงกันเหมือนกันในหลายๆประเทศก่อนหน้านี้เป็นฟิลิปปินส์ก่อนฝรั่งเศสก็เป็นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ได้ไปสหรัฐต้องการที่ให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานทัพแต่ฟิลิปปินส์ไม่ทำประธานาธิบดีดูริโกตูเตเต้นะครับของฟิลิปปินส์เขาประกาศในตอนนั้นในการประชุมผู้นำระดับโลกผู้นำสุดยอดผู้นำเขาไม่กลัวสหรัฐอเมริกานะครับแล้วเขาก็ยืนข้างจริงเขาไม่กลัวสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนใจว่าสหรัฐจะใหญ่ขนาดไหนดูดูเกียร์ตัวเต้ยังไม่ทันกลับมาในจากการประชุมสุดยอดผู้นำเลยปรากฏว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นภายในประเทศของตัวเองยาวนานหลายเดือนเลยมีการกวาดล้างประชาชนกลุ่มกบฏบุกยึดเมืองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในการบุกยึดเมืองผมจำเมืองไม่ได้บุกยึดเลยหลายเดือนเลยกว่าจะเคลียร์ได้หน้าดูต่อมาไม่นานฮะดูดูเกียร์ตัวเต้ก็ถูกลอบสังหารก็มีการได้รับบาดเจ็บไป7คนนะนั่นหมายความว่านั่นคือฟิลิปปินส์โดนไปนะมาในรอบของฝรั่งเศสในรอบของฝรั่งเศสคราวที่แล้วสหรัฐมอบรางวัลมิชชูนิเวอร์ซี่รางวัลของสหรัฐอเมริกานะนางงามจักรวาลโลกสหรัฐเป็นคนกัดเกมนี้ขึ้นมานะครับมอบให้กับฝรั่งเศสปรากฏว่าไงฮะฝรั่งเศสประกาศบอกว่านะเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประกาศบอกว่าเขาจะตั้งนาโต้ขึ้นมาสหรัฐไม่ช่วยเงินของนาโต้ไม่เป็นไรแต่การตั้งนาโต้ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อที่จะต่อต้านศัตรูของนาโต้ได้แก่จีนรัสเซียและรวมถึงสหรัฐร้ายและดีตัวเวลาตรงกันเหมือนกันในหลายๆประเทศก่อนหน้านี้เป็นฟิลิปปินส์ก่อนฝรั่งเศสก็เป็นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ได้ไปสหรัฐต้องการที่ให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานทัพแต่ฟิลิปปินส์ไม่ทำประธานาธิบดีดูริโกตูเตเต้นะครับของฟิลิปปินส์เขาประกาศในตอนนั้นในการประชุมผู้นำระดับโลกผู้นำสุดยอดผู้นำเขาไม่กลัวสหรัฐอเมริกานะครับแล้วเขาก็ยืนข้างจริงเขาไม่กลัวสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนใจว่าสหรัฐจะใหญ่ขนาดไหนดูดูเกียร์ตัวเต้ยังไม่ทันกลับมาในจากการประชุมสุดยอดผู้นำเลยปรากฏว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นภายในประเทศของตัวเองยาวนานหลายเดือนเลยมีการกวาดล้างประชาชนกลุ่มกบฏบุกยึดเมืองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในการบุกยึดเมืองผมจำเมืองไม่ได้บุกยึดเลยหลายเดือนเลยกว่าจะเคลียร์ได้หน้าดูต่อมาไม่นานฮะดูดูเกียร์ตัวเต้ก็ถูกลอบสังหารก็มีการได้รับบาดเจ็บไป7คนนะนั่นหมายความว่านั่นคือฟิลิปปินส์โดนไปนะมาในรอบของฝรั่งเศสในรอบของฝรั่งเศสคราวที่แล้วสหรัฐมอบรางวัลมิชชูนิเวอร์ซี่รางวัลของสหรัฐอเมริกานะนางงามจักรวาลโลกสหรัฐเป็นคนกัดเกมนี้ขึ้นมานะครับมอบให้กับฝรั่งเศสปรากฏว่าไงฮะฝรั่งเศสประกาศบอกว่านะเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประกาศบอกว่าเขาจะตั้งนาโต้ขึ้นมาสหรัฐไม่ช่วยเงินของนาโต้ไม่เป็นไรแต่การตั้งนาโต้ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อที่จะต่อต้านศัตรูของนาโต้ได้แก่จีนรัสเซียและรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยสิ่งที่เอ็มมานูเอลมาครองประกาศตอนนั้นส่งผลทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดม็อบเสื้อกั๊กเหลืองเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ประชุมนุมกันสัปดาห์ที่5แล้วเราเห็น2ปรากฏการณ์ที่สามารถอ้างอิงได้นั่นหมายความว่าบรรณาการชิ้นนี้เรื่องนางงามเนี่ยใครจะสวยไม่สวยเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วล่ะเรื่องหลักคือบรรณาการชิ้นนี้คือเผือกร้อนมหาศาลที่กำลังไปให้กับฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์เคยได้บทเรียนมาหมาดหมาดคราวนี้เอาให้ฟิลิปปินส์อีกก่อนหน้าให้ระฆังคืนอีกสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วเอาสิหลังจากนี้น่าติดตามฮะ
ผมไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นนางงามจักรวาลนะครับแต่ผมสนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้สำหรับฟิลิปปินส์กำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพราะข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือนะครับสหรัฐไม่สามารถปลดล็อกการบอยคอตได้ความชอบธรรมในการนำกำลังเข้ามายังเอเชียไม่มีนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ดันมาจูบปากกันเป็นอย่างดีรักกันเป็นพิเศษเพราะจีนปรับกลยุทธ์จากแข็งมาเป็นอ่อนให้เกาหลีเหนือทำการเจรจากับเกาหลีใต้หรือผมลงผมแดนเหตุเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จึงไม่มีเหตุที่จะเอากองกำลังเข้ามาตอนนี้วิธีการก็เลยไปบล็อกไปจับไปบล็อกที่จะบอยคอตเงินของคนของเกาหลีเหนือและปล่อยข่าวว่าจะขึ้นบัญชีดำเครื่องบินของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คือเล่นงานทั้งสองประเทศตอนนี้นะครับขณะเดียวกันเขาก็เปิดแนวรุกเชิงบรรณาการนะครับด้วยการเอาเนี่ยนางงาม Miss Universe นะครับให้กับทางฟิลิปปินส์ไปนะครับงานนี้เผือกร้อนฮะคนที่ชอบข่าวต่างประเทศจับตามองให้ดีฮะสวยไม่สวยเนี่ยนะฮะเรื่องของนางงามกีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองเลยนะครับบางคนบอกรู้ได้ไงมันจะเป็นไปได้ไงมันมีหลักนะฮะหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนักการทูตจะรู้เลยนะรู้ดีเพราะอะไรกีฬาระดับโลกมันเกิดจากอะไรเขาต้องการสร้างความสัมพันธ์กันประเทศนี้ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศนี้ก็เลยสร้างเป็นกีฬาแต่ละประเภทมาแข่งกันแข่งกันจนเป็นกีฬาระดับโลกแล้วก็มีข้อตกลงกันสังเกตประเทศไหนเป็นเจ้าภาพประเทศนั้นจะต้องได้เหรียญมากที่สุดแล้วก็มีข่าวโกงมากที่สุดสังเกตให้ดีนะครับก็อยู่ว่าเขาจะให้ประเทศไหนมันอยู่ถึงศักยภาพของผู้บริหารสั่งได้ไหมตัวนี้สั่งได้ไหมตัวนี้สั่งได้ไหมจำได้ไหมมีปีนึงที่คนประกาศคนผิวดำประกาศชื่อเปลี่ยนชื่ออีกทีนึงนะโอ้โหด่าทั้งโลกเลยนะครับก็เป็นประเด็นที่ช็อปบิกนะเวลาดูเรื่องนางงามเราลุ้นคนเนี่ยเข้าใจเราลุ้นคนแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะสรุปเรื่องของนางงามฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัลรอบ2งานนี้เกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดในเอเชียคือหมู่เกาะสเปลลี่บรรณาการผสมยาพิษซึ่งแน่นอนมีปัญหาแน่ๆสำหรับประธานดีดูริเกอร์ดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์ครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ